น้ามันใหญ่เซนดาลีน่าอย่างนี้เหรอครับใช่เซนดาลีน่าแก้วสารพัดเล็กด่างนี่เนาะโคตรดังเลยอีกก้านครับเนี่ย1 2 3 4ประมาณ4ก้าน4ก้าน1หลอดหลอดใหม่กำลังมาด่างทุกใบเลยราคาเปิดประมาณไหนครับเนี่ยต้นนี้เหรอคะไม่ได้ขายอ่ะเอามาโชว์ใช่ไหมไม่ตัวแรกนี่ขาย 9,000 อันนี้ไม่ขายเลยใช่ไหมครับเอามาให้ดูเอามาโชว์เอามาโชว์เพราะปกติไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มันคือใหญ่มากมันพอจับกระถางได้ไหมได้เลยเอาอันนี้ก็ได้ครับได้กระถางละ 9,000 บาทใช่ไหมครับแล้วลดได้อีกประมาณ 8,000 จังที่เปิดไว้ก่อนเนาะเผื่อใครสนใจก็มาต่อ แก้วสารพัดนึกอย่างมันไม่ใช่แก้วเป็นตระกูลนั้นเหรอครับมันเป็นตัวสเตเดน่ามันถ้าแก้วสารพัดมันจะเป็นอเมซอนิก้าคนละวงไปเลยงี้นะมันแต่บางคนเขาก็ไปจับภาษาไทยมันไม่รู้แบบว่าราคาเปิดเท่ากันทั้ง3กระถางเลยใช่ไหมครับใช่ครับ 9,000 บาทครับมาถามกันก่อนได้ไอ้ตัวนี้ก็คือตัวใหญ่เหรอพี่ใช่ไหมใช่ครับใช่เซนเดเรียผมก็ยัดกดนะครับพี่ใช่ครับเซนเดเรียพี่ชื่อเขาเนาะใช่ครับสีมันนวลๆดีเนาะมันนวลๆเนาะมันจะมีหลายสีครับนี่ต้น500 500แต่สมัยก่อนก็อีกราคานึงสมัยก่อน 5,000 ไม่ได้ครับผม3ก้านอันนี้ก็เหมือนกันเหรอพี่500บาทเหมือนกันครับก็สีมันสวยนะพี่สวยตัวนี้ตัวที่เขาเล่นกันนะครับผมไปก้านมันก็สวยไปบอกว่าละเอียดสวยเลยครับละเอียดสวยนี่500ครับพอมันขึ้นเถาอย่างนี้มันก็สวยแบบนะผมก็เห็นแต่กระถางเล็กๆนะพี่นะสวยโอ้ลงออกชมพูเลย500บาทโอ้เบอร์นี้นี่คือ500บาทเกือบหลายต้นเลยนะพี่500 บาทขายสนุกขายแบบแบ่งๆกันนะพี่เนาะขึ้นเถามันโตง่ายด้วยนะผมว่าเนาะดูลงบนกระดาษดำๆ15,000ครับพี่ต้นใหญ่ไปเริ่มมีลูกต้นไหนข้างหลังใบนี่คือแบบชัดเลยเนาะ15,000ครับพี่1 2 3 3ก้านแล้วก็มีลูกข้างล่างเลยเนาะมีลูกก้อนครับแม่พลอยถ้าพอลูกมันด่างเลยนะโอ้โหเดี๋ยวก็ด่างครับลูกจากต้นนี้จากต้นด่างก็เหมือนด่างสวยด่างสวยพี่เท่าไหร่นะมันออกชมพูแบบมิ้นมันเป็นมิ้นอ่ะสวยอ่ะกล้ามก็สวยเท่าไหร่นะ50,000บาทแต่ก็ถือว่าราคาลงมาเยอะนะพี่ราคาลงมาเยอะเหมือนกันนะความสวยนะพี่ความสวยเลยอ๋อลูกก็มาเหมือนกันเนาะช่องทางติดต่อเนี่ยครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่สวนจักรโครงการ1นะฮะครับเรามีหน้าร้านที่เราขายร่วมกับคุณลุงนะฮะครับผมสามารถแวะมาได้ทุกวันอังคารแล้วก็พุธนะครับอังคารพุธ2วันใช่ไหมครับใกล้ๆกับประตู1ตรงนี้ก็มาตรงนี้ได้เลยมีช่องทางติดต่ออื่นไหมครับมีเพจ LINE เบอร์เอาเพจก็ได้ครับเป็นเพจของผมนะครับชื่อว่า Jellyfish Garden ครับ Jellyfish Garden ก็ทักไปขอรูปใช่ถามราคาตรงนั้นก็ได้ครับผมถ่ายว่าสวนแมงกะพรุนครับสวนแมงกะพรุนอ๋อ Jellyfish Garden เสิร์ช Facebook นี่เจอเลยครับครับผมได้ขอบคุณครับยินดีครับ